สวัสดีครับอยู่กันกับพี่ฟ้ายแทคติกนะฮะสนามวันนี้เราจะได้มาเป็นอาร์ติแฟคต์อินวิวนะครับสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description นี้ได้เลยอาร์คเมนาแรกครับเป็นระดับซินเวอร์นี่ครับมีน่าสนใจก็ซ้ายสุดนั่นแหละฮะที่น่าจะได้ใช้หน่อยลิฟโกฟไม่เอาครับตัว1บาท2บาทจริงๆก็น่าเล่นนะฮะแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แม้ว่าจะมีแจ็ควีซินเวอร์ที่ตอนนี้2ดาวนะอ่ะสุ่มทิ้งไปดีครับป่ะเอาเกราะเอาต้านเวทเลยครับ15หน่วยโอ้โหมาดูรัวซินเวอร์แจ็คซินเวอร์แจ็คที่มาคู่กันเลยนะครับก็น่าเล่นเป็นทางสตอรี่นะฮะสตอรี่คู่กับอิงชาโดครับมีตัวที่เข้ากันได้เยอะอยู่ไอเวล4เดี๋ยวใส่ซิลเวอร์ไป2ตัวครับแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์เอ็นวิลนะยังไม่ได้ใช้เลยมาลองดูกันครับมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะตัวสร้างโล่ต้นเกมก็ไม่มีอ่ะดีสุดน่าจะมิดเทนนะครับจริงๆอยากได้ของแทงนะแต่ตัวสร้างโล่ต้นเกมมันไม่มีเฉพาะบนในบอร์ดของผมนะฮะตอนนี้มันไม่มีอ่ะมาความเร็วแล้วกันนะฮะตัวเล็กลงครับได้ความเร็วขึ้นมาฮะแล้วก็ได้ลดความเสียหายด้วยครับ20เปอร์ไม่ติดสถานะสโลว์ด้วยนะครับและเปิดมาก็เจอกับสตอรี่วิเวอร์เลยฮะ2ดาวเรียบร้อยแล้วครับเป็นซินเวอร์เหมือนกันซ้ำกันหน่อยแต่เดี๋ยวอาจจะได้ยกหนีนะมาใช้ต้นเกมไปก่อนถ้าได้3ดาวก็ได้ใช้ยาวถ้าไม่3ก็ขายทิ้งเอ็นคาร์เตอร์ออกมาเป็นอาเซียนะครับก็จะเป็นย้ายอักเมนนะในรอบ 3-2 แล้วก็ 4-2 ครับมาอยู่ข้างหน้านี้เลยฮะจบเอ็นคาร์เตอร์ได้เลือกอักเมนเลยอักเมนที่2นะฮะได้เทพโบราณมาแล้วอันหนึ่งผมจะเอาอีกอันหนึ่งซะดีไหมน่าสนใจดีไหนๆก็แบบไม่รู้จะเอาอะไรละมาเร็วเหลือเกินปะไอเทมอาร์ติแฟกต์อีกชิ้นหนึ่งครับเลือกกันดูแล้วก็มาโอ้โหซ้ำกันเลยแต่มันจะได้แต่ความเร็วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ลิสเบนมันเป็นเวทไปเลยของแท้งแล้วกันจะได้แบบ BCC หน่อยฮะได้สตงสตันนิดนึงอะรอบนี้ครับทำเป็นบริเซอร์ขั้นหนึ่งมีการเล่นมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเก็บไว้เนอะอาจจะเป็นสตอรี่วิเวอร์แก้ขัดน่าเล่นยาวอยู่แหละแต่มีคนเล่นอะถ้าตัวมาเยอะอาจจะได้เล่นยาวนะครับแต่ก็คือจะไปเน้นทางอิงชาโดมากกว่าเพราะว่าจะมีไทสาที่เป็นทริกช็อตนะครับคู่กับซิลเวอร์ได้อยู่ถ้าได้สตอรี่5มาก็ได้ความเสียหายเพิ่มเติมมาครับแนวหน้าก็ได้แบบว่าได้ลดความเสียหายด้วยถึกขึ้นนิดหน่อยอะรอบนี้ครับแจ็คเรายังไม่ตายนะครับ BCC นิดหน่อยฮะได้ลดความเร็วแต่ถ้ายิงครบ7ครั้งก็สตันไปอะชนะไปครับไซล่ามาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เปิดเป็นสตอรี่วีเวอร์ขั้นหนึ่งแล้วนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเอาการเลยลงไปเนอะแล้วก็เดี๋ยวใส่ไซล่าไปแทนไอท็อกนะครับแนวหน้าเราจะบางลงนะแต่เดี๋ยวรอรอบหนึ่งนะครับจะได้ขึ้นเวล5ก็จะดีมากขึ้นผมเก็บเงินได้10พอดีนะครับก็เดี๋ยวเอามาเป็นดอกเบี้ยเก็บตังค์กันก่อนนะครับอ่ะถ้ารอบนี้แพ้เราจะขายเล็กไซนะครับขายไปได้10พอดีแต่ถ้าชนะก็ไม่ต้องขายเก็บไว้ทำรีเซอร์คู่กับไอท็อกได้ฮะรอบนี้ก็เจอกับวิเซอร์ขั้นหนึ่งนี่ครับมีเป็นดูเอลลิสขั้นหนึ่งอะไม่ติดปัญหาไปส่วนไอเทมครับได้เลือกคู่สุดท้ายฮะเดี๋ยวไปหยิบเป็นดาบนะครับผมมีไอเทมที่เล่นความเร็วนะก็เดี๋ยวจะไปทางไอยี่โอ้แจ็คไปกันแล้วมาคู่กับซินเวอร์ตลอดเลยคู่นี้เป็นยังไงมาคู่กันตลอดนะครับอ่ะโอเคฮะรอบนี้ใส่เอท็อกไปครับแนวหน้าดีมากขึ้นเนาะได้วาง3ตัวครับก็ทุกตัวจะได้เกราะป้องกันแล้วก็ต้านเวท15หน่วยเจอกับเฮลลี่นะครับเปิดมา3ครับดาวก็หลอด2ตัวมีคลาสสิก2ดาวครับแต่คลาสสิกยังไม่มีไอเทมนะครับไอเทมไปอยู่ที่เจน่าไปอยู่ที่แดน่านะครับก็จะเป็นของแท้งของเวทนะครับสกิลได้บ่อยเน้นตีเร็วตอนนี้แจ็คของเรากำลังจะแตกครับแนวหน้ากำลังจะตายข้างหลังเก็บไม่ทันครับและคาซิกเขายังอยู่นะคาซิกสกิลมาครับโดดมาตีไซล่าไซล่าแตกไปต่อด้วยซินเวอร์ซินเวอร์สวนกลับไปเรียบร้อยครับเหลือแค่เจนนาสุดท้ายชนะไปฮะไอทอกมาเพิ่มอีกตัวดึงนะเดี๋ยวผมเก็บเงินได้20พอดีนะครับถ้าแพ้เดี๋ยวค่อยขายเล็กไซทิ้งไปรอบนี้ก็เจอกับสไนเปอร์นะครับ
กาเลน2ดาวด้านหลังก็จะมีไซล่าฮะไซล่าคริได้ด้วยนะครับใส่ IE เข้ามาส่วน IE เรายังไม่ได้ใส่นะครับไม่รู้ว่าตัวจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าตัวมาไหมเผื่อว่าจะโยกไปทางเวทก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้ไม่ไหวนะต้องขายเล็กไซทิ้งไปได้เก็บเงิน20มาเข้าสู่รอบคีฟอีกครับเราจะได้เซน่ามา1ตัวก็เก็บเงินได้30แล้วฮะได้ที่ทุบมา1อันฮะรีฟอร์เจอร์ขาดเงิน3บาทไม่รู้จะขายอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ขายเอาตัวเก็บไว้ใช้ดีครับเผื่อได้3ดาวแล้วก็ซิลเวอร์ฮะ2ดาว2ตัวดีครับ3ตัวจะ3ดาวแต่ก็ยากหน่อยวันนี้มีคนเล่นเลยไม่สุ่มดีกว่าลองดูฮะมีคนเล่นกี่ทีมดีครับสำหรับ Story Weaver ฮะดีฮะ1ทีมนะซิลเวอร์2ดาวแล้วนี่ครับอันนี้เสกแล้วโอ้โห4บาทมา2ตัวแล้วสุดท้ายก็เจอเป็นซิลเวอร์นะฮะเล่นอยู่เหมือนกันมีสตอรี่2ทีมเนาะไม่สุ่มดีกว่าสุ่มไปก็คือมันไม่ได้แบกได้จนจบเกมอะไปหาใครสาแล้วกันนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับมิสติกเนาะได้เป็นบาทครับผมเริ่มจับแพ้แล้วหลายๆคนเริ่มใส่เทพแล้วก็เริ่มมี2ดาวแล้วกาเลนมาเพิ่มอีก1ตัวนะฮะเมื่อกี้นี่คือได้เทพมาแค่ผ้าคลุมอันเดียวเองเนาะอย่างเกลือเลยเลเวลต่อไปครับต้องการ12นะเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันฮะเก็บเงิน40เราจะได้ไปเปิดเป็นนี่ฮะอิงชาโดว์ขั้น1นะครับเราจะได้เทมฟรีมาหนึ่งทีมนี้ก็จะเป็นมิสติกนะครับเบเฮมอธนิดหน่อยเฮเวลี่นิดหนึ่งเน้นไปทางคอกหมอนะครับได้มา2ดาวแล้วฮะน่าจะมาใช้ต้นเกมตอนนี้เลเวล6ไม่น่าจะรีโรเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ไหวเหมือนเดิมนะครับนี่เปิดอิงชาโดว์มาแล้วได้เทมฟรีมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเอ็นเคาน์เตอร์ออกมาฮะเป็นเคทลินนะครับให้แต้มสูงฟรี4ครั้งที่ใช้ในรอบนี้อ่ะลองดูครับได้มาทิสนา2ตัวนะฮะนิเวนนี้ก็จะมาเป็นสตอรี่วิเวอร์ได้ฮะอ่ะสูงครับโอ้2ดาวเลยว่ะเล่นได้อยู่แหละเพราะว่าไอเทมมันก็คล้ายๆกันถ้า3ดาวก็เดี๋ยวเล่นยาวไซลาสวิเซอร์นะฮะก็จะเป็นทางรีเซอร์แทงก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราทำดูเอลลิสนะครับก็จะเป็นทิสนาฮะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยจากตัว1บาทเป็น3บาทครับโบนิแบร์มาแล้วเนี่ยขายกาเลนเลยกันครับเดี๋ยวอาจจะต้องโละสตอรี่ทิ้งไปนะฮะคนเล่นเยอะเหลือเกินขั้นเดียวไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับเอามาแค่แบบเจาะเกราะเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขายทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวใส่โบนิแบร์ฮะเราจะขาดอินชาร์ตไว้อีก1ตัวนะครับจะได้เป็น5แล้วก็ไปต่อที่ทิสนาคู่กับโบนิแบร์ก็ได้ครับเอามาใช้แก้ขัดระหว่างรออ่ะทิสนามาอีก1ตัวโอ้โหสูงปีแบบลำบากใจจริงๆขายอะไรดีซิลเวอร์ไม่น่าได้เล่นแล้วมั้งผมโยกไปดูเอลลิสก็ได้นะฮะมาสูงฟรีแบบโอ้ทางเลือกเยอะแยะโอ้คิจนาก็ดูเอลลิสเหรอโอ้ปาแจ็คมี2ตัวด้วยได้แค่ตัวเดียวโอเคมีใครสาเดี๋ยวเราเอาใครสามานะครับเราได้เป็นดาบทำเป็นเดธเบดก็ได้ฮะไม่ต้องคลิปและคือทิสนามันขึ้นมาแล้วตอนแรกว่าจะสตอรี่คู่กับอิงชาโดฮะแล้วก็ทิสนามาขั้นกลางทำให้ลังเลเลยอะช่างมันผมไม่เล่นและสตอรี่ไปอิงชาโด5เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่ทิสนาลงไปก็จะเป็นดูเอลลิสขั้น1ส่วนไอเทมฮะก็จะเป็นเดธเบดแทนนะครับเดธเบดความเร็วมีแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะเกาะเลยแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ต้องคลิปอ่ะหน้า3หลัง3นี่ครับได้เกราะป้องกันกับต้านเวทมาตัวต่อไปเดี๋ยวไปเปิดเป็นบลูเซอร์ขั้นหนึ่งก็ได้ฮะเอาเลือดสักนิดหนึ่งไคสะยังไม่2เล่นยากหน่อยรอบนี้ก็เจอกับเฟดนะฮะสินด้ามาเรียบร้อยแล้วครับไอเทมน่าจะอยู่ที่คินเดดเนาะยังฝากไว้อยู่ครับตอนนี้ไคสะเราแบบยิงโคตรแรงฮะนี่ยัง1ดาวอยู่เลยเป็นเคาน์เตอร์ออกมาเป็นคินเดดนะครับได้ไอเทมชั่วคราวอยู่ได้3รอบเลยฮะมีอะไรบ้างโอเคเป็นฮาร์ดเลยกันครับไอเทมแท้งส่วนไอเทมชิ้นต่อไปของเราก็จะเป็นของแท้งนั่นแหละฮะแต่น่าจะไม่ทำเป็นเจาะเกราะเพราะว่าเราเจาะเองได้ละก็เดี๋ยวขึ้นเป็นดาร์กอนครอไม่ก็จะเป็นวอร์ม็อกหรือไม่ก็รีเดมชั่นก็ได้ครับจะได้มีฮิลหน่อยไซล่า2ดาวครับคุณซูมมาสตาติกชีฟแล้วก็ IE ฮะมีที่เคนมาแล้วครับแนวหน้ามีเป็นอามูบูครับเปิดมาเป็นวอร์เดนขั้น1อ่ะเก็บมูบูไปเดี๋ยวจะเจาะเข้าได้แล้วนะฮะไม่ติดปัญหาอะไรเนาะวอลลี่แบร์ตัวที่2ยังไม่2ครับเก็บไว้ก่อนอ่ะเตรียมตัวไปเวล7อีกนิดนึง
ไอเทมออกมาเป็นคาถาเป็นดาบนะครับแล้วก็โอ้โหที่ทุบอย่างเงี้ยรีฟอร์เจอร์แล้วก็วอลิแบร์ขึ้น2ดาวเรียบร้อยนะฮะไอเทมแทงไม่มีเลยโอเคฮะเดี๋ยวไปเวล7นะครับทำเป็นบลูเซอร์ขั้น1รีเวนวนมาอีกครั้งหนึ่งฮะก็เตรียมไปบลูเซอร์4ก็ได้นะครับแต่ต้องไปเวล8ส่วนไอเทมครับไปไหนไม่ได้เลยฮะของแทงจะเป็นได้อย่างดีก็บราเตอร์สนะครับฝากไว้ที่ไซลาสก่อนไม่รู้อูเดียมาเมื่อไหร่แต่เราทำไปจะเสียผ้าคลุมนะครับของแท้งเราจะหายไป1ชิ้นผมจะทำดาร์กอนิคลอไม่ได้นะฮะไม่ทำแล้วกันของแท้งตอนนี้ไม่มีเลยนะฮะเอาจริงๆไม่มีเลยมีของอาร์ติแฟกต์อันหนึ่งมีของฟรีจากเอ็นคอร์เตอร์1อันแล้วก็ของจากอิงชาโดว์1เก็บไว้ทำของแท้งดีกว่าเรามีดาเมจจากไคซะและทำแท้งให้ยืนนานๆดีกว่านะฮะรอบนี้ครับเทเวลลี่นะฮะแจนนา2ดาวครับแจนนาสกิลได้รวดเร็วอยู่ในครั้งที่2ก็มีมานาสเนะแต่ไอเทมแบบไอเทมเร่งมานาทั้งนั้นเลยฮะเร่งมานากับเร่งความเร็วดาเมจเหมือนจะไม่เพียงพอนะครับอ่ะชนะไปฮะกาลิโอมาบริเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับทามเคนก็มาด้วยเดี๋ยวผมเอากาลิโอลงไปดีกว่าผมต้องการแทงให้ยืนนานๆให้ใครสาดแบบได้ยิงฟรีๆวางเป็น4หน้านะครับแล้วก็โอ้โหอูเดียมาแล้วทีมนี้แล้วก็กาลิโอ2ดาวเลยเหรอโคตรเร็วแต่เขาเวล8แล้วนี่ครับก็น่าจะโรขึ้นมาแล้วเหมือนว่าอาจจะไปทางอิงชาโดใครสาเหมือนกันนะครับตัวพิกช็อตก็เก็บไว้พอสมควรเลยน่าจะเล่นซ้ำกันแน่เลยอ่ะไม่ไหวนี่ครับเจาะกาลิโอไม่ทันเลือดเยอะไปหน่อยแนวหน้าผมแตกหมดแล้วฮะทิสซาน่ากำลังจะตามไปแล้วมาถึงตัวไคซ่าเรียบร้อยมีเคนด้วยโอ้โหครบเครื่องใกล้8แล้วอยาก8แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันครับเลือกตัวในวงล้อนิดนึงเผื่อได้เลือกคู่แรกนะครับตอนนี้ได้เลือกคู่ที่2อยู่แต้มห่างจากที่7ประมาณ10แต้มนะครับถ้าที่7เขาชนะเขาก็จะแบบขึ้นมาเป็นอันดับ6แทนเราก็จะได้เลือกคู่แรกนะครับได้เลือกของที่ต้องการหรือว่าได้เลือกตัวอ่ะทีมนี้ฮัสโอลิเวอร์นะครับซินเวอร์2ดาวเปิดมาเป็นขั้น2แล้วนะครับเคียวแดงๆมาแพ้ไปฮะยังคงได้เลือกคู่ที่2นะฮะแม่แต้มเท่ากันเลยมีเว่ยครับน่าสนใจฮะจะได้มาแบบสร้างตัว4บาทกันตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะอ่ะไม่โดนหยิบนะหยิบไปแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราไปเวล8นะครับใส่เวลงไปฮะหาตัว4บาทเป็นตัวก๊อปปี้สักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไคซ่าได้แหละแล้วก็มาฮะ1ตัวโอเครอขึ้น2ดาวนะครับกาลิโออีก1ฮะยังไม่2เช่นกันทิซาน่าฮะอาจจะขายทิ้งนะครับและกาลิโอ2ดาวเรียบร้อยฮะงั้นก็เดี๋ยวเราขายแจ็คโอ้แจ็ค2ดาว2ตัวขายแจ็คครับขอไอเทมมาฮะแจ็คตอนนี้ไม่ทันละ3ดาวก็น่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับอ่ะแปะให้กาลิโอแทงไปฮะแล้วก็ใส่เป็นรีดัมชั่นโอเคเดี๋ยวเราพักสุ่มกันเท่านี้แล้วกันนะฮะเก็บเงิน20เดี๋ยวไปสุ่มกันต่อรอบนี้เจอกับมิสติกนะครับมีเป็นอินโวเกอร์กาลิโอเรา2ดาวแล้วฮะมีแนวหน้าหนาขึ้นมานิดนึงฮะรอไคสะอีก1ตัวที่จะแบบขึ้น2ดาวมาน่าจะดีกว่านี้อ่ะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นคีโมนะครับในรอบต่อไปนะครับทำทริกช็อตให้ไคสะโดยเอาพิคาน่าออกมาโอเคเลยฮะไคสะ2ดาวครับสวยงามฮะทำทริกช็อตขั้น1ทิสนาไม่ได้ใช้นะฮะเดี๋ยวให้ทีโม่กระจายผลของท็อกซินนะฮะแล้วผมอาจจะเก็บตังตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมว่าผมจะหาใครสาอีกสักตัวหนึ่งนะครับจะได้มาลงที่เว่ยไม่งั้นดีเดี๋ยวมันจะสร้างเป็นตัวอื่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอาจจะได้ทำใครสา3ดาวเพราะว่าเราวางกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นบาทนะครับเทคช็อตเหมือนกันเอาทีโม่ออกมาฮะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงโอเคฮะประมาณนี้ไปดีครับส่วนทีมนี้ฮะ4บาท2ดาว3ตัวแล้วดีครับด้านหลังมีลิเลียฮะมีเป็นมอร์กาน่าแล้วก็ด้านหน้านาวติลุสครับจะเอาอะไรไปสู้อ่ะเนี่ยแทงผมยืนไม่ได้เลยฮะของแทงผมมีน้อยมากเลยรอลุ้นรอบครีปตรงนี้แหละฮะจะได้ดาร์กอนคลอสักชิ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสุ่มหาใครสะกันต่อครับแล้วก็เจอเป็นเซตนะเดี๋ยวเอาเซตไปลงก็ได้ครับได้ตัว5บาทมาแต่เซตจริงๆไม่ค่อยเก่งนะฮะเรียกได้ว่าเก่งช้าดีกว่ายิ่งไม่ได้เปิดอัมเบลแล้วด้วยครับไม่ได้ฆ่าทันทีด้วยไม่หงไม่หาแล้วใครสะขี้เกียจหาแล้วสุ่มมันเยอะแล้วครับไม่เจอแล้วตอนนี้ได้มาเป็นนี่แล้วฮะ
ไอริเลียนะครับน่าจะดีกว่าเยอะเลยก็เดี๋ยวเราเก็บตังค์ครับไปที่เวล9นะครับใครสะ2ดาวแล้วเล่นได้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นดราก้อนคลอนะครับไอเทมแท้งส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยฮะกุนซูไอเอมันก็สวยดีนะครับแต่มันก็ไม่มีของแท้งสักเท่าไหร่แหละค่อยไปหาในวงล้อแล้วกันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับเฟดเนาะกินเด็ดที่เล่นยาวแล้วเนี่ยฮะ3ดาวเรียบร้อยแล้วบูบัฟเลดบัฟจีเวลกัตเลดครับเล่นทางเวทมาพอดีครับผมทำของกันเวทมาเป็นดาร์กอนคลอฮะกาลิโอได้ยืนหน่อยมีฮิลนิดนึงครับจากรีเดมชั่นแล้วก็ดาร์กอนคลอฮิลได้ฮะตอนนี้ยิงฟรีด้านหลังอ่ะชนะไปครับเก็บปังกันยาวๆเลยเหลืออีก2รอบครับเราจะได้ตัวลิเดียมาฮะทีมนี้เป็นสไนเปอร์ฮะด้านหน้าวอร์เดน4มีแอสนะครับเป็นตัวหลักเนาะซึ่งของแนวหน้าฮะมีบัมเบอร์เวสเลยครับเจาะเข้ายากหน่อยฮะติดอยู่กับอาบูมูฮะกว่าจะเจาะได้ฮะทางขวาเริ่มกระจุยแล้วนี่ครับเริ่มมาทางซ้ายแล้วอ่ะสตันอีกเรียบร้อยฮะอย่างงี้ดูทรงไม่น่ารอดครับและยิ่งไกลแอสยิ่งยิงแรงนะฮะเพราะว่าเปิดสไนเปอร์มาแพ้ไปฮะมีทริกช็อตนะครับชิงได้เพิ่มเติมนะฮะแต่ก็มีไดนามิกดูโอนะครับผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้ตัว5บาทที่2ดาวเกมมันน่าจะเปลี่ยนได้นะฮะซึ่งก็จะลุ้นเป็นไอเดียลุ้นเป็นเซตนะครับขึ้นมาจะ2ดาวส่วนเว่ยช่างมันอ่ะลองดูครับมันได้ตังค์ด้วยฮะจะได้ไปเวล9ได้สบายขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นนี่ฮะทริกช็อตซาย่าครับไม่เร็วไม่เร็วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเวล9กันก็จะทำให้เราลงตัวเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับอ่ะทำของให้ซาย่าครบแล้วเรียบร้อยนี่ครับที่ทุบไม่ได้ใช้เลยให้มาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้อ่ะโอเคฮะเก็บเงิน16ก็ได้สุ่มกันนิดนึงตอนนี้เว่ยสร้างให้4จุดแล้วนะครับต้องการตัว5บาทมาลงที่ไม่ใช่เซตแม่ไม่เจอนะฮะสงสัยจะเป็นเซตจริงจังโอ้โหและอาเซียไม่ได้เล่นนะครับผมเอาไอริเลียลงเร็วไปหน่อยผมควรลงเซตลงไปนะครับไม่งั้นเราจะได้ไอริเลียมาเป็นแบบเกือบจะ2ดาวเป็นเซตก็เป็นเซตนะครับเดี๋ยวเซตออกมาปุ๊บน่าจะเพียงพอฮะผมไม่เล่นเว่ยละเราจะลงเซตลงไปเราจะได้แนวหน้ามาได้วอร์เดนมาขั้นหนึ่งจะได้ยืนยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะโอเคฮะมีเซตครับขึ้น2ดาวได้เลยฮะเซตโอ้โหแล้วได้เลือกคู่ที่2นะครับหายแน่ๆเดินมาทรงนี้โว๊บเรียบร้อยฮะเอาอะไรดีอ่ะมาไททันเลยกันอันนี้หยิบมามั่วเลยคิดไม่ออกแล้วได้เซตมาจะ2ดาวนะครับโอเคผมอาจจะต้องสุ่มฮะหา5บาทให้2ดาวมีเป็นเว่ยครับมีเป็นลิซานดาเอาตังหมดขายลิซานดาทิ้งไปครับตัวนี้มันไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะฮะเว่ยก็ไม่ได้เล่นโอเคเซต2ดาวงั้นเดี๋ยวเราเล่นเซตเลยนะครับตอนแรกกะไว้ให้อูเดียแต่อูเดียไม่มาเลยนะฮะอ่ะเป็นเซต2ดาวใส่ไททันไปเก่งแหละแต่ช้าหน่อยครับต้นเกมอาจจะแบบต้องรอหน่อยนู่นอูเดีย2ดาวอยู่ทีมนี้แล้วนะฮะถึงว่าหาไม่เจอเลยฮะก็มีใครสาเหมือนกันนะครับแต่ใครสาไม่2อ่ะลองดูครับไหวไหมฮะหน้า5ตัวเลยนะมีกาลิโอด้วยมาเป็นรีเซอร์ขั้นหนึ่งครับได้เลือดทั้งทีมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่ฮะแนวหน้าค่อนข้างแน่นมากขึ้นเซตกระโดดถอยไปเมื่อกี้ก็คือได้ดาเมจค่อนข้างดีอยู่นะฮะแม้ว่าตอนแรกจะยังไม่ได้แบบยกใครเลยนี่ดาเมจเซตอันดับ3เหลือแค่5บาท2ดาวตัวแนวหลังแล้วนะครับซาย่าไอริเลียนะฮะโอเคขาดอีก1ตัวครับจะ2ดาวแล้วนะฮะจะได้สบายขึ้นมาอีกหน่อยซาย่าก็มานะครับขาดอีกอย่างละ1ตัวครับมาแบบอย่างนี้แย่เลยแท็กทูออฟฟอร์สดีครับก็เดี๋ยวเอาให้เซตนะมันได้กรอบป้องกันกับต้านเวทเลยครับจะได้สตงสตันด้วยเวลาแบบพุ่งเข้าไปรอบนี้ฮะเจอกับเสกดีครับบอกกันหน้าวางพื้นมาทางซ้ายล่างดีคือหายหมดเลยว่ะจับแยกต้องจับแยกรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ดีกว่าฮะซาย่าครับเมื่อกี้ล็อกไว้นะครับไม่มีตังค์ดึงจะขายโวลิแบร์ก็คือแบบจะ3ดาวอ่ะอีกนิดนึง
ได้ออนมาฮะออนน่าจะไม่ได้เล่นเลยฮะอูเดียไม่มาเลยน่าจะหายากมีคนขึ้น2ไปแล้วนะครับไอริเลีย5 2ดาวฮะสวยงามฮะได้เซตมาเพิ่มอีกตัวฮะไอเทมเอ็นวิลโอ้โหของแทงเกอร์ดีแต่จะมีแค่วอร์ม็อกนะฮะงั้นเดี๋ยวเป็นกุนซูแล้วกันครับให้ไอริเลียนะฮะไอริเลีย2ดาวพอดีสุ่มกันต่อวอริแบร์ฮะขาดอีก2ตัวนะครับผมมีดุ๊กอยู่ก็คือขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นแบ่งเป็น 2-2 นะฮะลองดูครับว่าจะรอดไม่รอดเมื่อกี้ซ้ายตายก่อนหรือว่าซ้าย B3 นะครับเดี๋ยวนี้มอร์กาน่าคือจะเน้นวางตัวที่อยู่เป็นกลุ่มนะครับก็จะโดนแนวหน้าซะส่วนมากแต่ก็คือแนวหลังถ้าแบบไม่อยู่รวมกันก็ดีตอนนี้มี2ตัวนะครับอ่ะลองดูแต่ถ้าอูเดียมาเดี๋ยวเราขายเซน่าทีโอเคฮะอูเดียมาแล้วฮะใครสาบาเพิ่มอีก1ตัวเดี๋ยวผมขายเซนหน้าทิ้งไปครับข้างหลังก็จะเป็น3ตัวนะฮะยืนเรียงกันไปเลยเพราะว่าต้องยืนแบบแถวเดียวกันถึงจะได้กรอบป้องกันกับต้านเวทแล้วก็ท็อกซินเดี๋ยวเอาให้นี่แล้วกันนะฮะไอเดียไปไอเดีย2ดาวแล้วซาย่ารอ2ครับค่อยเอาท็อกซินให้นะฮะมันจะได้สแตทอยู่ก็คือเป็น AD เป็น AP นะครับซึ่งให้ซาย่าจะคุ้มกว่าแหละแต่ตอนนี้ไม่2เจอกับเฮเวอรี่ฮะดาร์กอนลอร์ด3ดาวเจนนานี่ครับมีแต่มานาล้นๆเลยอันนี้มาเป็นเจนนาซัพพอร์ตแน่เลยฮะดาเมจอาจจะมีนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเท่าใส่ของดาเมจนะครับตอนนี้ดาร์กอนลอร์ดทำงานฮะติดสตันไปเล็กน้อยแต่แนวหน้าเรายังไม่แตกนะครับเจอทีมโคนด้วยนะฮะก็น่าจะสู้ได้อยู่นะเอาเซตมาเผื่อได้ลุ้น3ดาวฮะแล้วก็ไม่เจอเจอเป็นเว่ยโอ้วันหน้าแบบเล่นเว่ยยาวแล้วได้เซต2ดาว2ตัวแน่ๆเลยฮะถ้าแบบเล่นมาตั้งแต่แรกแต่ก็มีโอกาสแตกอยู่ใครสาฮะวนใหม่ครั้งเดี๋ยวผมลุ้นนี่เลยเซตนะฮะขาดอีกเยอะเลยโอ้เดียวอ่ะไม่ลุ้น3แล้วจะแตกแล้วฮะ4แต้มสุดท้ายครับมันก็ยากอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาแค่2ดาวทีมก็พอครับทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะเป็นเสกดาร์กหลอนนะครับก็เป็นมอร์กาน่าลองดูฮะข้างหลังกระจายแบบนี้ยังคงตายอยู่หรือไม่ฝั่งเขามีลุ้นอยู่นะฮะมีลุ้นมอร์กาน่าจะ3ดาวนะครับตอนนี้2ดาว2ตัวลิเลียก็ได้ลุ้นอยู่ผมอาจจะต้องแบบซื้อดักไว้แล้วผมจะเล่นแค่2ดาวแล้วกันนะฮะ3ดาวน่าจะไม่ทันแต้มมันเหลือน้อยอ่ะพื้นมอร์กาน่าครับเหมือนจะไม่โดนแนวหลังเลยนะครับโอเคเลยฮะดีมากขึ้นอย่างน้อยใครสาไม่ตายได้ดาเมจโอ้โหมีมอร์กาน่าฮะน่ากลัวน่ากลัวต้องหยิบแล้วนะครับเขาจะขาดอีก2ตัวถ้าเขาหยิบมาอ้าวเขาเอาบูคองไปนะครับบูคองเขาน่าจะ2ดาวส่วนไอเทมครับไอโอนิกสปาร์คนะฮะแปะแปะแปะให้วอลิแบร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆทุบได้นะครับผมแบบไม่ได้สนใจของทุบแล้วผมอยากหามอร์กาน่าฮะจะ3จะ3ต้องแบบซื้อดักไว้ก่อนเขาขาดอีก3ตัวอย่างน้อยอยู่กับเรา1ตัวละยังมีอยู่ในพูลครบอยู่นะครับต้องหาอีก1ตัวครับมันก็จะแบบไม่ครบ3แน่นอนถ้าไม่มีดุบนะอ่ะอูเดีย2ถ้าตังค์ไม่พอขายมอร์กาน่าจริงเหรอต้องขายแล้วล่ะไม่งั้นไม่2ไม่2ก็เสี่ยงแตกยังไม่มีตัวเพิ่มนะครับน่าจะยังไม่สุ่มเมื่อกี้เห็นมา2-2น่าจะเห็นว่าเราแบบกักตัวไว้นะก็เลยไม่ได้สุ่มมาเก็บตังค์ยาวไปลองดูครับเดี๋ยวต้องหาใหม่ฮะหามอร์กาน่ามากักไว้นะครับไม่งั้นนี่3ดาวจบเกมแน่นอนรอบนี้รอดไม่รอดครับมีอูเดีย2ดาวขึ้นมาแล้วฮะได้แทงนานขึ้นไปหน่อยนึงอ่ะชนะไปฮะและเอ็นเคาน์เตอร์มาโซลากะให้ไอเทมซัพพอร์ตนี่ครับโอเคขออะไรที่แบบไม่ต้องวางติดกันแล้วก็วางติดกันซะ3อันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาซีซีล็อกแล้วกันวางติดไม่ได้ได้ตัวแนวหน้ามาช่วยเสริมทับนิดหนึ่งนะครับทำให้แบบเจาะเข้ามายากขึ้นโอ้โหแล้วเลือดโคตรเยอะฮะซีซีล็อกอ่ะสุ่มครับหาตัวมอร์กาน่าฮะมอร์กาน่าเท่านั้นครับหรือไม่ก็โวลิแบร์อีก1ตัวเท่านั้นเหมือนกันนะฮะจะได้ขึ้น3ได้เลยแล้วก็ไม่เจออาขายใครสาทิ้งไปมอร์กาน่าไม่เจอนะฮะเหมือนทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไปมุมขวากันซะส่วนมากเลยแล้วก็มีดาวเตลุทักขึ้น2ดาว2ตัวเช่นกันนะครับลิเลียก็เหมือนกัน3ตัวเลยนะฮะที่มีแววจะ3ผมต้องแบบกักตัวจำนวนมากเหมือนกันนะเนี่ยและในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะสู้ยากขึ้นนะเลือกไอเทมซัพพอร์ตมาเป็นล็อกเก็ตเลยครับแนวหน้าหนาขึ้นมาเลยแล้วใครสาไปเหยียบพื้นครับแตกไปฮะเหลือไอเลียเกือบตายโอเคฮะโบลิแบร์เรา3แล้วนะครับ
ลือดเบิ่มๆขึ้นมาอีกหน่อยกล้วยแทงได้ดีขึ้นส่วนบ้านเขาฮะผมว่าลิเลียเขาใกล้กว่ามอร์กาน่านะลิเลียนี่คือขาดอีก2ตัวนะครับมอร์กาน่าอีก3ตัววะนาวติลุสอีก3ตัวเฮ้ยไม่เจออ่ะมาครับได้เงินก้อนมาแล้วฮะเดี๋ยวเราสุ่มหาตัว4บาทกันนะครับสุ่มมากักได้ลิเลียมาแล้วฮะโอเคลิเลียเขาจะอยู่ในพูอีก1ตัวนะครับมีโอกาส3อยู่อ่ะซาย่า2ดาวตังค์ไม่พอนี่ฮะขายได้อีกโอเคฮะครบเรียบร้อยแล้วก็มอร์กาน่าอยู่ในร้านค้าเราแล้วนะฮะโอเคส่วนไอเทมครับก็จะเป็น Hand of Justice ไปให้กับเซตอ่ะจะมีนาวติลุสครับที่ผมไม่ได้กักไว้เลยฮะแล้วก็ยังไม่มีเสียงอะไรแปลกๆที่ว่าตึ้งๆๆนะโอเคฮะไม่มี3 17แต้มละรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายนะฮะหวังว่าอย่างนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วยิ่งเล่นนานเรายิ่งเสียเปรียบเลยครับเพราะว่าเขาจะ3ดาวขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้ทำตัว3ดาวเลยอ่ะรอดไม่รอดครับในรอบนี้ฮะเซตมีดูดเลือดแล้วเลยครับแล้วสกิลของเซตนี่โดนเป็นกลุ่มอยู่ฮะวางเป็นกลุ่มค่อนข้างดาเมจดีเซตตอนนี้ยังไม่ตายครับแล้วก็สกิลอีกครั้งนึงฮะโอ้สุดยอดจบไม่จบจบไม่จบจบไม่จบโอเคฮะจบฮะแล้วเซตแบกไปสุดท้ายฮะเซตเกิดอยู่นะวางเป็นกลุ่มทีแบบเซตสกิลโคตรสะใจนะฮะโดนดาเมจโคตรเยอะวันนี้ไม่มี3ดาวให้ดูกันนะครับทำไม่ได้ฮะตังค์ไม่พอเงินไม่มีแต้มก็หมดนะครับได้แต่กักตัวชาวบ้านก่อน โอเคอยู่กันกับอิงชาโด5นะครับแล้วก็มีตัว5บาทอย่างเซตมาช่วยมีเป็นไอริเลียนะครับที่เป็นดูเอลิสคู่กับวูลิแบร์ได้นะส่วนซาย่าอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาคู่กับไคซ่าทิกช็อตเปิดมากระจายความเสียหายสักขั้นหนึ่งก็ยังดีนะฮะอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง Description นี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ